วันที่19กันยายน2566เวลา 9:30 นาทีนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขโดยมีนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรมดาวห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมตักกศิลาโดยมีพิธีมอบรางวัลซึ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด4ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านคนมีสุขชุมชนปลอดโรคปลอดภัยด้านอนุรักษ์วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนและด้านสิ่งแวดล้อมผู้ชนะเลิศได้แก่ชุมชนตักกศิลา1ชุมชนธัญญา3และชุมชนอุทัยทิศ1คว้าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและรางวัลอื่นๆกว่า13รางวัลครับสวัสดีครับผมสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชนทั้ง31ชุมชนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดชุมชนโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขนะครับก็คือทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยท่านนายกภาคินธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับได้จัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนชุมชนนะครับได้ดูแลตนเองในด้านการบริหารจัดการที่ดีนะครับชุมชนปลอดโรคปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วก็การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชนถ้าหากชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นก็จะถือว่าเป็นการระเบิดจากข้างในนะครับการพัฒนาก็จะได้ตรงจุดถูกต้องตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทางชุมชนของเรานะครับได้รับรางวัลไป10กว่ารางวัล นะครับท่านนายกภาคินธีรพงษ์ไพบูลย์ก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนก็พวกเราจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ขอขอบคุณชุมชนทั้ง31ชุมชนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของท่านนายกภาคินธีรพงษ์ไพบูลย์กับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมมอบรางวัลชุมชนดีเด่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสมาชิกชุมชนโดยพ้องยิ่งแล้วประธานกรรมการชุมชนและชุมชนนั้นจะได้มีนำประโยชน์เหล่านี้นะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีความพร้อมแล้วก็ชุมชนที่ได้รับรางวัลก็ต้องขอแสดงความยินดีทุกชุมชนนะครับส่วนชุมชนที่เราได้ผ่านการประเมินอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โอกาสหน้านั้นจะพยายามที่จะให้กำลังใจทุกชุมชนที่เราจะมามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพของชุมชนให้สมกับว่าเราเป็นชุมชนเข้มแข็งครั้งต่อไปนั้นเราคงจะเอาเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะได้รับความร่วมมือแล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการภาคประชาชนรัฐวิสาหกิจทุกท่านนะครับที่จะได้มามีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ยกระดับคุณภาพดังที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นให้จงได้นะครับซึ่งในปี2567นั้นจะเป็นปีที่ท้าทายพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีมีความสุขในชุมชนนะครับต้องขอกำลังแรงใจจากพี่น้องทุกท่านได้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับชุมชนทุกชุมชนทั้ง31ชุมชนในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสำหรับรางวัลในครั้งนี้นะครับทางอุทัยทิศ1นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและในการประกวดในครั้งนี้ครั้งหน้าพวกเราจะพยายามรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะคะทุกภาคส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ทางชุมชนธัญญา3นะคะที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ก็มีความสุขและภาคภูมิใจเราก็จะร่วมรักร่วมสามัคคีร่วมร่วยช่วยกันในการทำเช่นนี้นะคะด้วยชุมชนของเราเพื่อความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
ครับชุมชนตักศิลาหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับที่ได้จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขนะครับจากเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ชุมชนตักศิลาหนึ่งก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในปีต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ